Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนช่วงนี้เจาะลึกอาเซียนเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณนิชาเต็งประวัติเลกันนะคะเป็นผู้บริหารเป็นประธานบริหารบริษัท TL Trade Win ผู้เจ้าของผลิตภัณฑ์เม็ดบัวอบกรอบแบรนด์ที่มีชื่อว่า My นั่นเองค่ะ Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมนชัยคุณมุจลินและผู้ฟังทางบ้านค่ะครับคุณนิชชาครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับเม็ดบัวแบรนด์ชื่อว่าMyใช่ไหมครับทำไมเลือกมาทำเม็ดบัวครับเม็ดบัวเนี่ยจริงๆเป็นวัตถุดิบที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะเริ่มจากมองในท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ก่อนตามท้องไร่ท้องนารวมถึงจังหวัดรอบข้างของสุรินทร์ในอีสานเนี่ยเราทำนาบัวกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าบัวเนี่ยมันก็เหมือนกับคนยังไม่ได้นำมาต่อยอดทำประโยชน์อะไรกับมันได้มากมายเนาะเหมือนกับตัดดอกไปไหว้พระไปถวายพระไปขายส่วนใหญ่จะทำกันแค่นั้นซึ่งอีกอย่างเนี่ยเราก็มองว่าเม็ดบัวเนี่ยมันมีคุณค่าทางอาหารมีสรรพคุณที่ดีซึ่งทางบริษัทเราเนี่ยเลยคิดว่าวัตถุดิบท้องถิ่นสามารถนำมาพัฒนาได้ดีต่อยอดเป็นขนมมันน่าจะโอเคนะอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะค่ะการเม็ดบัวเนี่ยอีกอย่างเนี่ยเรามามองว่าถ้าเราทำขายในประเทศเนี่ยคนไทยก็รู้จักต่างประเทศก็น่าจะรู้จักโดยเฉพาะในเอเชียเนี่ยเรามีการทานเม็ดบัวกันมานมนานมากแล้วแล้วโน้มของผู้บริโภคในยุคนี้ด้วยก็นิยมทานขนมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหรือว่าเฮลที่สแน็คนะคะที่เราเรียกกันง่ายๆเนี่ยกำลังเป็นเทรนด์มาแรงในตอนนี้ซึ่งทั้งสองปัจจัยเนี่ยทางเราคิดว่าน่าจะตอบเม็ดบัวน่าจะตอบโจทย์ได้ดีให้คำตอบได้ดีกับขนมในยุคใหม่ตอนนี้ค่ะค่ะตอนนี้Myเข้าไปขายอยู่ในอาเซียนกี่ประเทศแล้วคะตอนนี้เราวางที่เวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียค่ะค่ะโอ้ยหลายประเทศอยู่นะคะใช่ค่ะค่ะอันดับแรกเลยที่นำเข้าไปวางคือเวียดนามหรือเปล่าคะถูกต้องค่ะทำไมมองเวียดนามเป็นตลาดแรกล่ะคะเราเห็นว่าเวียดนามเนี่ยคนทานเม็ดบัวเยอะค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องบอกว่าถ้าเราจะเข้าไปเนี่ยเม็ดบัวเรามีอะไรแตกต่างจากเขาไหมครับเราจะขายได้ยังไงนั่นคือโจทย์แรกที่เราต้องคิดก่อนก็คือก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบอกว่าเม็ดบัวอบกรอบของเราเม็ดบัวMyอะค่ะมีความแตกต่างจากเม็ดบัวของประเทศเวียดนามค่ะซึ่งเวียดนามเนี่ยเขามีของเขาอยู่แล้วแต่เม็ดบัวอบกรอบMyเนี่ยทำไมยังได้รับความนิยมชมชอบจากชาวเวียดนามไม่น้อยค่ะน่าเป็นกลยุทธ์ในการทำตลาดค่ะครับแล้วพอจะบอกได้ไหมครับว่าเรานำเสนอหรือว่าสื่อสารการตลาดให้เห็นความแตกต่างได้ยังไงดีครับเพราะว่าเวียดนามก็ขึ้นชื่อเรื่องเม็ดบัวอยู่แล้วเนี่ยฮะค่ะได้ค่ะคือด้วยตัวนิชาเองเนี่ยนิชาศึกษาทางเอเชียตอนออกเฉียงใต้ศึกษาคือจบปริญญาตรีเอเชียตอนออกเฉียงใต้ศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการทำตลาดของนิชาเนี่ยเราจะไม่ได้เข้าไปอย่างนักธุรกิจครับเราจะเข้าไปเหมือนนักสังคมศาสตร์อ๋อฮะค่ะอันนี้น่าสนใจนะคะใช่ค่ะเราต้องมองสังคมอย่างแรกเลยเนี่ยที่เรามุ่งเน้นในการที่จะทำกลยุทธ์นะคะที่มองอย่างแรกเนี่ยเราต้องมองเขาอย่างเข้าใจคือหนึ่งวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของเขาและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตหรือหมายถึงวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นในเวียดนามเนี่ยเราก็ต้องมองก่อนว่าคนเวียดนามมีการจับจ่ายใช้สอยคือเวียดนามเนี่ยพูดง่ายๆกลยุทธ์ของเราที่เรามองปุ๊บแล้วเรากลับมาทำอ่ะนะคะค่ะกลยุทธ์ของเราเนี่ยคือการเน้นเรื่องพื้นที่การวางจำหน่ายหมายถึงว่าคนเวียดนามเนี่ยยังไม่นิยมเข้าโมเดิร์นเทรดเหมือนบ้านเรามากนักค่ะคนเวียดนามยังนิยมซื้อของในตลาดที่เรียกว่าเหมือนตลาดพื้นเมืองตลาดดั้งเดิมค่ะถ้าบ้านเราเนี่ยก็เหมือนเทียบกับเป็นจตุจักรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเล็กกว่าซอยเป็นล็อกๆอย่างนั้นนะคะขายทุกสิ่งอย่างเลยไปจับซื้อไปซื้อของไปจับจ่ายใช้สอยกันง่ายๆแต่มีทุกมุมเลยนะคะในเมืองเนี่ยมีเยอะมากแล้วมีทุกจังหวัดด้วยตลาดแบบนี้ค่ะซึ่งคนเวียดนาม 85% ยังไปซื้อของที่ตลาดในแบบนี้ในแนวนี้จับจ่ายใช้สอยซื้อของอุปโภคบริโภคในแบบนี้เพราะฉะนั้นการเข้าไปทำตลาดเนี่ยเราต้องวางที่ตลาดในแนวลักษณะนี้เป็นส่วนใหญ่
มากกว่ากันเข้าไปโมเดิร์นเทรดสิงคโปร์อาจจะโมเดิร์นเทรดนะคะใช่แต่เวียดนามไม่ใช่ค่ะนี่คือการเราต้องมองสังคมของเขาก่อนว่าเขาจัดจ่ายใช้ต่อยซื้อของกันที่พื้นที่แบบไหนตรงไหนที่เขานิยมกันเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะก็คือไปดูว่าทาร์เก็ตคือใครแล้วก็เขามีพฤติกรรมยังไงแล้วก็เจาะให้ตรงสุดท้ายตอนนี้ผลตอบรับนี่ในอาเซียนน่าจะเข้าไปหลายประเทศแล้วตอนนี้ยอดขายเป็นยังไงบ้างฮะเมื่อเทียบกับในประเทศกับต่างประเทศสัดส่วนต่างกันเยอะไหมฮะประมาณ50นะคะ50ครึ่งๆเหรอฮะออกใช่ใช่ค่ะตัวออกได้ตกไปมาพอสมควรค่ะค่ะในส่วนของมาเลเซียกับอินโดนีเซียเองซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมตรงนี้ต้องมองให้มันแตกต่างจากประเทศอื่นด้วยไหมคะต้องมองค่ะค่ะถ้าประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมเนี่ยการขอมาตรฐานรับรองเครื่องหมายฮาลาลนี่มีความสำคัญมากค่ะถ้าคุณจะเข้าไปทำตลาดทางอาหารนะคะทางขนมอาหารหรืออาหารเนี่ยในประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมเนี่ยค่ะคนที่จะต้องมีการตรวจรับรองเครื่องหมายฮาลาลเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับสินค้าของเรานะคะก็ทำตลาดได้ดีขึ้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเครื่องหมายเนี่ยก็อาจจะยากหน่อยเพราะอาจจะผู้บริโภคก็อาจจะมีความกังขาที่จะเลือกซื้อนะคะค่ะมองตลาดออกไปนอกกลุ่มอาเซียนหรือยังคะตอนนี้เรามองนะคะมีญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ค่ะโอ้ค่ะครับทีนี้ดูถ้าจะขยายเยอะพอสมควรนะครับจากจุดเริ่มต้นที่ทำเม็ดบัวที่เป็นของใกล้ตัวแล้วก็มาทำเป็นแบรนด์ที่ตีตลาดขนาดนี้มีคำแนะนำไหมครับสำหรับผู้ประกอบการที่ฟังอยู่แล้วก็เขาอยากจะทำธุรกิจแล้วก็ไปขยายตลาดในอาเซียนเนี่ยมีหลักการที่พอจะแนะนำให้ได้ไหมฮะโอเคในการขยายตลาดไปยังอาเซียนนะคะในมุมมองของตัวดิฉันเองเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราต้องสุดที่เราต้องมองที่เราต้องรู้คือแนวโน้มและลักษณะเฉพาะของตลาดในแต่ละประเทศนั้นๆซึ่งในมุมมองของเราเนี่ยปัจจุบันจะมีอยู่3ประเด็นหลักๆสำหรับการเข้าไปทำตลาดในอาเซียนนะคะค่ะ1เนี่ยคุณต้องมองก่อนว่าทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่เรียกกันว่ายุคทองของการช้อปปิ้งอ๋อฮะค่ะตามข้อมูลของสถิติหรืองานวิจัยนะคะคือกลุ่มคนที่มีรายได้ปานกลางเป็นคนกลุ่มใหญ่ในทุกประเทศของกลุ่มอาเซียนดังนั้นสินค้าของเราเนี่ยควรจะโฟกัสในคนกลุ่มนี้โดยยึดระดับราคาปานกลางแต่แสดงได้ถึงความเป็นพรีเมียมอาจจะไม่ต้องดูหรูหรามากแต่ต้องดูดีซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เราเข้าไปทำตลาดได้ดีในประเทศนั้นๆค่ะซึ่งตามข้อมูลที่เราเคยสรุปมาเนี่ย43% ของคนอาเซียนเนี่ยค่ะจะพร้อมจ่ายเงินซื้อสินค้าที่มีความแปลกใหม่นะคะตอนนี้อันนี้ฉันก็เป็นนะเขายังสนใจคุณภาพรองมาความปลอดภัยและความทันสมัยของสินค้าค่ะนี่เป็นปัจจัยหลักๆส่วนแนวโน้มในการซื้อของคนในกลุ่มอาเซียนตอนนี้ปัจจุบันมีแนวโน้มที่ซื้อให้ตัวเองใช้อะค่ะมากขึ้นนั่นหมายความว่าคือต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยสังคมเรียกว่าลักษณะครอบครัวของประชากรในอาเซียนทุกชาติเนี่ยจะคล้ายๆกันคืออยู่เป็นลักษณะครอบครัวใหญ่มีปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกหลานเพราะฉะนั้นเวลาจะซื้อของเนี่ยส่วนใหญ่แต่ก่อนจะคำนึงถึงว่าเราต้องซื้อฝากเหรออ่าซื้อฝากตอบโจทย์ซื้อให้ครอบครัวใหญ่แต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนมากคือจะเป็นคนยุคใหม่เขาจะให้อิสระในการซื้อกับตัวเองและจะกล้าซื้อในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบมากขึ้นขอให้มันตอบโจทย์เขาจะซื้อได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ชีวิตของคนในกลุ่มอาเซียนส่วนมากเนี่ยปัจจุบันจะแข่งขันกับเวลาเราเห็นเรื่องนี้กับทุกประเทศเลยดังนั้นสินค้าของเราเนี่ยต้องตอบสนองให้เขาในเรื่องของเวลาค่ะโดยเฉพาะอย่างเช่นถ้าเป็นขนมเนี่ยก็อาจจะต้องมีความที่สะดวกซื้อสะดวกรับประทานการเข้าไปเจาะจะตลาดโดยเฉพาะพื้นที่ที่ทำให้เขาเข้าไปซื้อได้ง่ายจับจ่ายใช้สอยได้ง่ายเนี่ยนั่นเป็นสิ่งสำคัญก็จะทำให้สินค้าของเราขายได้มากขึ้นด้วยเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายนะคะครับเองด้วยได้ประโยชน์เยอะเลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณนิชานะครับแล้วก็มีโอกาสเดี๋ยวเราพูดคุยกันอีกครั้งในโอกาสหน้านะครับค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะครับคุณนิชาเต็งประวัตินะครับจากผลิตภัณฑ์เม็ดบัวอบกรอบ
แบรนด์ไมล์นะฮะเดี๋ยวต้องไปหาซื้อรับประทานกันบ้างก็ในโมเดิร์นเทรดของเรานะคะห้างสรรพสินค้าแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตดังๆหลายแห่งมีจำหน่ายอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเข้าไปไม่ได้เข้าไปอย่างนักธุรกิจแต่เข้าไปในฐานะสังคมก็คือไปศึกษาไปดูวัฒนธรรมวิถีชีวิตของผู้คนดูอย่างเวียดนามคือไปแล้วก็พบว่าคนเวียดนามไม่ได้ค่อยเข้าห้างกันคนส่วนใหญ่ก็ยังเดินตลาดร้านค้าตามปกติเพราะฉะนั้นวางขายตรงนี้น่าจะเหมาะกว่าก็ทำให้เป็นผลให้ผลิตภัณฑ์ไมล์นั่นแหละตีตลาดเวียดนามได้ครับคลื่นข่าว 100.5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 